ว่ามันแปลกๆแล้วเนี่ยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าสิ่งช้านี้จะเป็นสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราโอ้ยนี่พวกเรากินข้าวกันมาเมื่อกี้นี่อิ่มไหมเนี่ยก็อิ่มนะแต่ว่าตอนแรกอ่ะอิ่มมากๆเลยแต่ตอนนี้เดินมานี่ย่อยไปหมดแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าโรงอาหารเราอยู่ตั้งนู่นอยู่ตั้งไกลไปเดินมาก็คงย่อยแหละแต่ว่าเราหิวอีกแล้วว่าพวกเธอหิวกันไหมอ่ะหิวกันกินไปเมื่อกี้เรากินข้าวตั้ง5จานแน่โอ้โหไม่แปลกหรอกให้พี่กิน5จานน้อยๆไงใช่แต่เราอยากกินอีกอะแต่ว่าที่หอเราไม่มีอะไรกินเลยใช่เพราะครูไม่ให้เอาขนมเข้ามากินในหอจำได้ไหมเฮ้ยจำได้ไม่กันดีอะเราอยากหาอะไรกินเพิ่มมากเลยเนี่ยหิวมากเลยเอายังไงดีนะเฮ้ยเราคิดออกแล้วเราออกไปซื้อขนมกันดีกว่าเฮ้ยซื้อขนมหรอใช่เราออกไปซื้อขนมก็ดีนะก็ดีนะแต่ว่าถ้าพวกเราจะเดินไปร้านขนมอยู่ตั้งตรงนู้นเลยนะอุ้ยเดินตรงนู้นแล้วก็เดินขาลากไม่แน่เลยอะแต่เราก็อยากกินนะก็ทำยังไงดีอะใจแบบนั้นแบบนั้นเกือบแล้วเกือบแล้วถ้าไม่ใครลืมเลยอะทำไงดีเลยแล้วเราจะไปยังไงกันดีอะอยากไปมากเลยเนี่ยอะไรเราไม่ต้องเดินไปหรอกเราก็ขี่รถไปไงขี่รถขี่รถไปแล้วจะขี่รถใครไปอะรถของครูตายไงดีไหมแต่ว่าครูตายจะไม่รู้หรอถ้าครูตายรู้นะพวกเราโดนทำโทษแน่ๆเลยอ่ะเราก็อย่าไปบอกเขาสิจะบอกเขาสิเรามาแป๊บนึงเขาไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวไปรีบกลับเราว่านะเราไปเลยดีกว่าครูตายจะรู้ไป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 ขนมกันเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้ด้วยเนี่ยดูสิที่นั่งมีอยู่3โต๊ะแล้วเรามากัน4 คนเอาไงดีอะต้องเบียดกันไปนะแล้วใครจะขับรถอะลองนั่งก่อนไหมเออลองนั่งก่อนขับแล้วกันอ่ะโอเคเราขึ้นก่อนนะตัวเล็กอะพี่เราขึ้นก่อนนะเดี๋ยวงั้นเราว่าให้พี่ขับแล้วนะพี่ขับรถเป็นไหมเนี่ยโอ้ยขับเป็นอยู่แล้วพร้อมพร้อมสตาร์ทรถให้สตาร์ทยังไงอ๋อมันทางอย่างนี้นี่เองพร้อมยังไปเลยไปอ้าวอันนี้คุณเปิดแอร์ทำของต้องกินเลยมือตกตั้มไปเลยเรียบร้อยก่อนมันจะว่าไปทำงานเสร็จแล้วก็หิวเหมือนกันแล้วเนี่ยมากลางวันข้าวก็น้อยซะด้วยสิให้น้อยจังเลยช่วงนี้ไปหาซื้ออะไรกินดีกว่าเราโอ้ไปข้าวจังเลยฮะรถเราหายไปไหนฮะจอดไว้ตรงนี้นี่โอ้ยแย่แล้วทำไงดีเนี่ยหูยใครเอาไปเนี่ยน่าจะเป็นพวกเด็กๆแน่เลยเนี่ยทำไงดีนะไปตามดูสักหน่อยสิเดี๋ยวเจอกันหิวมากโอ้ยเบื่อเต็มเลยกินขนมอยู่ที่นี่กันก่อนดีกว่าถ้าเกิดเราไปกินในหอนะเราว่านะครูตายต้องว่าแน่ๆเลยอ่ะใช่ไปเห็นชัวก็กินให้อิ่มเลยดีกว่าขนมเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปขนมไปตรงนู้นไหมได้ขนมเยอะจริงที่ตรงไหนอ่ะได้ๆดีกว่าในห้องเราต้องเยอะใช่บรรยากาศก็ดีดีนะเนี่ยนั่งกินตอนกลางคืนเนี่ยเรานะจริงๆ
ซื้อมาตั้งหลายอย่างได้ได้ให้เราแกะให้เอาอะไรดีเอาเรานี่เรานี่ดีอะไรเนี่ยว่าไปอากาศก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีลมพัดเลยอ่ะร้อนจริงร้อนมากเลยเราว่าน่าจะมีลมนะก็ถ้าหันไปถึงท้าตรงนั้นสิเออเราก็เห็นนะหนักตรงนั้นอ่ะเฮ้ยมันแบบนี้ไงเราไม่มีเลยนะใช่ไม่มีลมเลยนะจริงด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมองมันแปลกๆแล้วเนี่ยคิดมากหรอกถึงช้ามันอาจจะแบบมีคนเล่นแล้วค้างอยู่ก็ได้จริงด้วยเฮ้ยใช่ๆแต่เมื่อกี้มามันไม่แกว่งงี้นี่ก็ใช่ไงแล้วไม่มีใครด้วยนะตอนที่เรามาเอ้ยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าสิ่งช้านี้จะเป็นสิ่งช้าผีสิงนะไม่ได้มันแกว่งตามันแล้วทุกคนว่าเรารีบกลับกันดีกว่าทุกคนใช่เราไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยมันแข็งแรงมากเลยเฮ้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 ยโอ้ยเด็กพวกนี้หลอกง่ายจริงๆเลยเนี่ยอู้ไปกันนู่นแล้วดูสิเนี่ยแล้วแกว่งแค่นี้ก็หาว่าเป็นชิงช้าผีสิงแล้วโอ้ยไปนู่นแล้วตามไปดีกว่าไม่จบแค่นี้หรอกเข้าไปข้างในแล้วเหรอตามไปแกล้งต่อดีกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ไหวดิเฮ้ยเรามาแล้วครับเฮ้ยจะต่อมาไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มาแล้วทำไงดีเนี่ยมาพี่เราทำไมดีทำไมดีแอบทำไมดีแอบไปบ้านไหนโอ้โหเมื่อกี้เห็นอยู่นะเข้าไปตรงนี้กันหมดเลยอะว้าวว้าวไม่อยู่แล้วพี่ล้อเฮ้ยอยู่ได้แล้วพี่ไปกันหมดเลยเป็นไงนี่แหละอย่าขโมยรถเราไปดีนักกลางคืนด้วยน้องๆก็เหมือนกันนะครับห้ามขโมยรถห้ามออกไปเล่นตอนกลางคืนโดยที่ไม่มีผู้ปกครองไปด้วยนะครับมันอันตรายมากเลยเอาเดี๋ยวขอไปดูนักเรียนก่อนนะเป็นไงมั่งในใจที่มีต่อเธอ Thank you for having นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้ง you are